เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่2ค่ะสำหรับคลิปนี้มาต่อกันที่ข้อ69กันเลยค่ะข้อ69นะคะโจทย์ถามว่าในการบริจาคดวงตาส่วนใดที่แพทย์นำมาใช้ในการเปลี่ยนให้คนไข้ช้อย1ไอริสช้อย2เลนส์ช้อย3เรติน่าช้อย4คอร์เนียและช้อย5ออปติกเนิร์ฟค่ะมาดูส่วนประกอบของดวงตากันก่อนดีกว่าก่อนที่จะมาทำโจทย์ข้อนี้เนาะอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของตัวดวงตานะคะดวงตาเนี่ยจะประกอบไปด้วยคอร์เนียอันดับแรกเลยคือคอร์เนียหรือว่ากระจกตาแล้วก็จะมีเลนส์นะคะตรงนี้คือเลนส์ตรงนี้คือเลนส์แล้วก็พิวๆเนี่ยเป็นรูม่านตาที่มันสามารถหดขยายได้ตามปริมาณแสงที่รับเข้ามาแล้วก็จะมีตรงนี้คือไอริสเป็นม่านตาที่จะเห็นเป็นสีที่ถ้าคนเอเชียก็จะเป็นสีน้ำตาลสีดำแต่ถ้าเป็นพวกฝรั่งก็จะเป็นสีอ่อนสีเขียวสีฟ้าพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสเคลราอยู่ตรงนี้คอรอยเรติน่าออปติกเนิร์ฟและซีเลอรี่บอดี้ทีนี้พี่จะลงรายละเอียดให้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันคืออะไรทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของตามนุษย์กันเลยค่ะโครงสร้างของดวงตาเนี่ยแบ่งออกได้เป็น3ชั้นชั้นที่1 นะคะเรียกว่าชั้นสเคลราชั้นสเคลราเนี่ยคืออยู่ชั้นนอกสุดของลูกตาเลยชั้นสเคลราประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ลักษณะของชั้นสเคลรานะคะคือมันจะมีความเหนียวมีเส้นใยคอลลาเจนจำนวนมากแล้วด้านหน้าสุดของชั้นสเคลราเนี่ยจะมีส่วนที่เรียกว่ากระจกตาหรือว่าคอร์เนียค่ะแล้วก็บริเวณที่เขาจะใช้ผ่าตัดในการเปลี่ยนในตาหรือว่าสามารถแบบเปลี่ยนถ่ายกันได้เนี่ยก็คือบริเวณของกระจกตานี่แหละอันนี้นะคะก็คือชั้นแรกคือชั้นสเคลราเป็นชั้นนอกสุดมีความเหนียวแล้วก็มีคอลลาเจนมากด้านหน้าสุดเนี่ยจะคือคอร์เนียหรือว่ากระจกตาก็คือตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นคอร์เนียหรือว่ากระจกตาซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สามารถผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายได้นะคะต่อมามาดูชั้นที่2กันบ้างชั้นที่2เนี่ยคือชั้นคอรอยเป็นชั้นที่อยู่ตรงกลางของลูกตานะคะลักษณะของชั้นนี้คือจะมีเส้นประสาทเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงจำนวนมากบริเวณด้านหน้าเนี่ย
จะเป็นม่านตาหรือว่าไอริสค่ะซึ่งที่พี่บอกไปคือม่านตาเนี่ยเป็นส่วนที่มีรงควัตถุอยู่ทำให้มีสีแตกต่างกันในแต่ละเชื้อชาตินะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นรูม่านตาหรือว่าผิวซึ่งมันจะสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามปริมาณแสงที่เข้ามานั่นเองค่ะคอรอยนะคอรอยเป็นชั้นตรงกลางนี่คอรอยคือชั้นตรงกลางบริเวณด้านหน้าของคอรอยเนี่ยจะมีม่านตาหรือว่าไอริสอยู่แล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นผิวหรือว่ารูม่านตาต่อมามาดูชั้นที่3ค่ะชั้นที่3เนี่ยคือชั้นเรติน่าเป็นชั้นที่อยู่ในสุดบริเวณเนี้ยเป็นบริเวณที่มีเซลล์รับแสงอยู่เซลล์รับแสงเนี่ยก็จะมีด้วยกัน2ประเภทคือรอดเซลล์หรือว่าเซลล์รูปแท่งแล้วก็โคนเซลล์หรือว่าเซลล์รูปกรวยค่ะรอดเซลล์เนี่ยจะไวต่อการรับแสงสว่างค่ะแต่ว่ามันจะแยกสีไม่ได้ในขณะที่ถ้าเป็นโคนเซลล์เนี่ยมันจะไวต่อแสงน้อยกว่าแต่สามารถแยกความแตกต่างของสีได้ดีก็อันนี้ก็เป็นความแตกต่างของรอดเซลล์และโคนเซลล์นะคะสรุปเลยโครงสร้างของดวงตาเนี่ยมี3ชั้นก็คือชั้นนอกสุดเป็นสคลีราชั้นตรงกลางเรียกว่าชั้นคอรอยและชั้นในสุดเป็นชั้นเรติน่าค่ะทีนี้เรารู้จักโครงสร้างของดวงตากันไปแล้วเราย้อนกลับไปดูโจทย์ดีกว่าโจทย์เขาถามว่าในการบริจาคดวงตาเนี่ยส่วนใดที่แพทย์นำมาใช้เปลี่ยนให้คนไข้ใช่ไหมคะจริงๆพี่พูดไปแล้วเมื่อกี้แหละส่วนที่ใช้ผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายได้เนี่ยก็คือส่วนที่เรียกว่าคอเนียหรือว่ากระจกตานั่นเองซึ่งมันก็ตรงกับช้อยในข้อ4นะคะข้อนี้เนี่ยคือถ้าน้องรู้ก็รู้เลยถ้าน้องไม่รู้ก็ยากนิดนึงดังนั้นสรุปข้อ69ก็ส่วนที่สามารถบริจาคดวงตาได้ผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายได้ก็คือส่วนของคอเนียหรือว่ากระจกตานั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูอะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ